ความที่หิวธรรมและอิ่มธรรมผิดกับความหิวและความอิ่มในสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตคำว่าจิตหิวธรรมนี่เราก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในธรรมมีความดูดดื่มอยู่กับธรรมมากน้อยเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดูดดื่มกับสิ่งอื่นซึ่งเจือไปด้วยความทุกข์ซึ่งแฝงกันไปในขณะนั้นความอิ่มธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกท่านเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจปีตินี้จะมีไปเรื่อยๆตามขั้นแห่งธรรมถ้าทำจิตใจละเอียดปีติก็ละเอียดจิตใจหยาบยังหยาบอยู่ปีติแสดงขึ้นก็หยาบบางรายก็ท่านถึงเรียกว่าอุเพงคาปีติคืออย่างผาดโผนก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยไม่ใช่เราจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นได้การแนะนำสั่งสอนบรรดาท่านผู้มาอบรมศึกษาไม่ว่าทางพระไม่ว่าขายฝ่ายคารวะมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจอยากให้ได้อยากให้เห็นอยากให้รู้ในธรรมทั้งหลายเพราะความรู้ความเห็นความได้ธรรมผิดกับความรู้ความเห็นความได้สิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงอัตธรรมยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเท่าไหร่ลักษณะสุ่มเสียงหรือเนื้ออัดเนื้อธรรมจะมีความเข้มข้นเป็นลำดับลำดับจนถึงกับอาจคิดได้ว่าท่านอาจมีโทสะหรือมีอะไรไปทำนองนั้นความจริงแล้วเพราะความอยากให้รู้ให้เห็นเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันที่แสดงออกมาด้วยความเข้มข้นนั้นแสดงออกมาจากจิตใจที่มีความมุ่งมั่นมีความหวังต่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายและถอดออกมาจากความจริงที่ได้รู้ได้เห็นอยู่แล้วประจำจิตใจซึ่งไม่ต้องไปคว้าหามาจากที่ใดไม่ว่าฝ่ายเหตุและฝ่ายผลเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อยู่กับใจผู้เป็นผู้ดำเนินมาแล้วทั้งนั้นตลอดถึงการรู้การเห็นซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติเพราะหลักธรรมชาติเป็นสิ่งที่เปิดเผยกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีความปิดบังลี้ลับแม้แต่วินาทีหนึ่งเป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่ตามความจริงของตนทุกๆสภาวะธรรมไม่ว่าภายในร่างกายของเราจิตใจของเราที่แสดงตัวออกมาต่างๆตลอดถึงสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะฉะนั้นความลุ่มหลงที่จะไปติดในสิ่งต่างๆจึงไม่เลือกการสถานที่มีความคิดได้ตุ่มได้สำคัญมั่นหมายได้ติดได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทุกการสถานที่และอิริยาบถต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีสิ่งที่จิตจะคิดไปเกี่ยวข้องเป็นก็เป็นของที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่คิดที่ปรุงขึ้นมาภายในจิตใจก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู่ต่างอันต่างมีอยู่ด้วยกันจึงคิดได้ติดได้ด้วยกันทั้งนั้นท่านเรียกว่าธรรมนั้นเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานอกจากสติปัญญาของเรายังไม่สามารถที่จะทราบความจริงหรือเปิดเผยความจริงนั้นออกมาด้วยอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้น จึงเป็นลักษณะลุ่มๆดอนๆวันนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้ต
แต่วันนั้นเป็นอย่างนั้นไม่สม่ำเสมอบางวันไม่รู้เลยบางวันมีความสว่างสวยบางครั้งบางวันมีความสงบเย็นใจเพราะจิตขั้นนี้เป็นขั้นลุ่มลุ่มดอนดอนยังไม่สม่ำเสมอเรียกว่าตั้งตัวยังไม่ได้ก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องไปเสียอกเสียใจกับการได้บ้างเสียบ้างเพราะเป็นการเริ่มแรกจิตของเรายังตั้งตัวยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้ถนัดก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแม้ครูอาจารย์ท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพวกเราท่านก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วไม่ใช่ว่าปุบปับก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ปัจจุบันทันทีแล้วเป็นครูสอนโลกได้เลยอย่างนั้นคิดดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าพอถึง6พระพรรษาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าแม้เช่นนั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาห์พยายามตะเกียกตะกายทุกด้านซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์เพราะความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลา6ปีจะไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาดสลบสลายทีนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีความหนาบางต่างกันตามจริตนิสัยหรืออุปนิสัยของคนเช่นเดียวกับน้ำมีอยู่ในพื้นดินนี้น้ำมีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกตื้นต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอน้ำบางแห่งขุดลงไปซะจนลึกแสนลึกถึงเจอน้ำก็มีไอ้เรื่องเจอน้ำนั่นเจอเพราะแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยน้ำทำไมจะไม่เจออันนี้เรื่องความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่สติปัญญาของเราจะสามารถอาจรู้ได้เพียงไรนั้นย่อมมีต่างกันเกี่ยวกับเรื่องอุปนิสัยการปฏิบัติจึงมียากมีง่ายต่างกันดังที่ท่านสอนไว้ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานี่ประเภทหนึ่งทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งนะทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี้เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกที่จะต้องเป็นในธรรมสี่ตามธรรมสี่ประการนี้หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เป็นแต่เพียงไม่ทราบว่ารายใดจะเข้าในลักษณะใดแห่งการปฏิบัติของปฏิปทาทั้งสี่นี้เราเองก็อยู่ในข่ายแห่งปฏิปทาทั้งสี่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างใดก็ตามก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตะเกียกตะกายไปตามความสามารถของเราตามวาสนาของเราหรือเราถูกในจุดที่ว่าน้ำอยู่ลึกเราก็ต้องขุดลงไปจนกระทั่งถึงน้ำถ้าเราถูกตาน้ำตื่นๆเราก็ขุดได้สะดวกแล้วก็ถึงน้ำได้เร็วนะเรื่องสัจธรรมนั้นมีอยู่ตื้นๆเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ความรู้ความเข้าใจความสามารถของเรานั้นอาจจะกำลังยังไม่พอซึ่งพอจะขุดค้นสัจธรรมคือความจริงนี้ขึ้นมาให้เปิดเผยได้อย่างประจักษ์ในภายในอันรวดเร็วจึงต้องอาศัยความพยายามสำคัญที่ความภาคเพียรเราอย่าถอยนี่เป็นทางของนักปราชญ์เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับไม่ได้ทางที่จะอับเฉาเบาปัญญาหรือตกนรกเป็นทางที่จะพยุงเราให้มีความเจริญโดยลำดับการปฏิบัติเราอย่าไปคาดวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นซึ่งจะ
ทำให้เรามีความท้อถอยก่อนแอแล้วก็ท้อใจแล้วหมดกำลังใจไปด้วยเมื่อหมดกำลังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆนั้นจะลดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีความภาคเพียรเลยนี่ไม่ใช่ของดีเราจึงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะเป็นภัยต่อการดำเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวรบอยู่แล้วด้วยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่แล้วด้วยกันมีความภาคเพียรเต็มสติกำลังอยู่แล้วด้วยกันทำไมเราจะเป็นคนนอกบัญชีไปบัญชีมีอยู่กับการกระทำของเราอยู่แล้วเวลานี้บัญชีเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความปลดเปลื้องทุกไปโดยลำดับอยู่กับการกระทำของเราซึ่งกระทำอยู่ทุกวันทุกเวลานี้เราเองจะเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ประกันตัวของเราโดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือพิสูจน์หรือขุดค้นท่านได้มอบให้แล้วเป็นหน้าที่ของเราจะเข้าสู่แนวรบเมื่อได้อาวุธไม่ใช่หน้าที่ของผู้อื่นใดที่จะทำหน้าที่ในการรบด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาแล้วนั้นทุกเพียงไรก็ให้ทราบทุกเพราะความเพียรไม่ใช่ทุกที่เสียประโยชน์ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทรมานอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ไม่พิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมนี่เราพิจารณาอัตธรรมอยู่แล้วทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ให้ทราบไปในตัวว่านี่คือสัจธรรมต้องเป็นคู่เคียงไปกับความเพียรของเราคนมีความเพียรมีคนมีสติมีปัญญาย่อมจะทราบเรื่องต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกขสัจเป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องความทุกข์การอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการประพฤติปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของดีเลยทุกมากทุกน้อยในขณะที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหรือกำลังวังชาของเราจะขุดค้นและเห็นความจริงของทุกด้านจะเกิดในด้านใดส่วนใดของอวัยวะของร่างกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็เรียกว่าทุกข์เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเห็นจริงเห็นแจ้งกันด้วยสติกับปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะขุดค้นความจริงที่มีอยู่เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างประจักษ์จนกระทั่งปล่อยวางกันได้เรียกว่าหมดคดีเกี่ยวข้องกันครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินที่ท่านดำเนินมาแล้วมาสอนพวกเราองค์ไหนที่ปรากฏชื่อลือนามว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพระเนรมากๆรู้สึกจะท่านจะเป็นพระที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรรมดาพำบำเพ็ญธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเดี๋ยวก็เป็นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบำเพ็ญเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรทุกทำให้ทุกข์ยังไงไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีบ้านมีเรือนอาศัยบิณฑบาตเขากินเป็นวันเป็นวันสถานที่อยู่ทางที่ไปปัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยโลกทั้งนั้นองค์ท่านเองมีแต่บาตรก็บาตรเปล่าๆผ้าสามผืนคือไตรจีวรสบงจีวรสังฆาติและผ้าอาบน้ำเท่านั้นแล้วความที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวต้องอาศัยคนอื่นทุกชิ้นทุกอันเช่นนี้จะหาความสะดวกสบายมาจากไหน
พราะเรื่องของพระต้องเป็นเรื่องสม่ำเสมอต้องเป็นผู้อดผู้ทนจะหิวจะกระหายจะลำบากลำบนแค่ไหนต้องอดต้องทนเต็มความสามารถด้วยความภาคเพียรแห่งสมณะหรือแห่งสากยบุตรคือลูกตถาคตเวลาทำความภาคเพียรก็ไปทุกข์กับเรื่องความเพียรการแก้กิเลสต่อสู้กันกับกิเลสประเภทต่างๆเพราะกิเลสบางประเภทก็ผ่าผลมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามานานเราจะกดเขาลงอยู่ใต้อำนาจนั้นย่อมเป็นของลำบากไม่ใช่น้อยๆเราเองก็ยังไม่อยากจะปลดเปลื้องเขาถือว่าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยในหนักหรือในความรู้สึกของจิตดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรในท่าต่างๆเช่นท่ายืนท่าเดินท่านั่งหรือท่านอนจึงเป็นความลำบากด้วยกันคำว่าท่านอนไม่ใช่นอนหลับท่านอนคือท่าความเพียรของผู้ทำความเพียรเช่นเดียวกับท่ายืนท่าเดินท่านั่งนั่นเองบางจริตนิสัยชอบนอนก็มีไม่หลับนอนพิจารณาอยู่งั้นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าจริตนิสัยต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในเวลานอนเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งต่างกันอย่างนี้ตามจริตนิสัยและความภาคเพียรทุกประเภทเป็นเรื่องที่จะถอนจะขุดจากค้นกิเลสออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลำบากความรักก็เหนียวความเกลียดก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชื่อว่ากิเลสเนี่ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงขั้วหัวใจเราจะถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่แล้วฝังมากี่กับกี่กันฝังอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกการถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็ต้องมาไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากรากเหง้าข้อมูลของมันคือหัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นเพราะฝังจมกันมานานเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดคะเนว่าเรานี่ยิ่งลึกกว่าเพื่อนเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกิเลสหลอกเราในเราพูดถึงเรื่องความเพียรหรือความทุกข์ความลำบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตสาห์พยายามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพูดปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภายในจิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่านไตร่ตรองได้แล้วตอนนั้นแหละที่นี่เป็นตอนที่เพลินต่อการถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีการท้อถอยอ่อนใจมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะถอดถอนให้หมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ความเพียรก็เก่งไม่ว่าท่าไหนเก่งทั้งนั้นอุตส่าห์พยายามความพินิจพิจารณาใคร่ครวญต่างๆละเอียดละออไปตามๆกันเรียกว่าสุขุมไปตามๆกันไปหมดเพราะทำรวมตัวเข้าแล้วมีกำลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปในจุดเดียวกันพละ5รวมลงนั้นอิทธิบาททั้ง4รวมลงที่จะทุ่มลงภายในจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายนั้นยากก็เพลินอารมณ์คำว่ายากที่มีผลปรากฏอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ามีต้นทุนนั้นยากก็เหมือนไม่ยากขึ้นแต่ก่อนเราไม่มีต้นทุนไม่ปรากฏว่ามีทุนมีรอนอะไรค่าโดยกำปั้นมันก็ลำบากอยู่บ้างพอมีเครื่องมือมีต้นทุนบ้างแล้วถึงจะลำบากก็เหมือนไม่ลำบากเพราะความพอใจมีสติปัญญามีพอต่อสู้ความภาคเพียรไม่ถอยหลังไม่ลดละจิตใจก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจดวงที่เคยอับเฉามาเป็นเวลานานนั้นให้ประจักษ์กับจิตของตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยความเพียรท่าต่างๆ
จิตโล่งภายในตัวสงบพูดถึงเรื่องสงบก็สงบสงบเย็นไม่ใช่สงบแบบคนสิ้นธาตุสงบอย่างเย็นปัญญาเวลาถึงการปัญญาจะออกพิจารณาค้นคว้าก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสู้ไม่ถอยกลางคืนกลางวันเต็มไปด้วยความภาคเพียรความลำบากลำบนด้วยปัจจัยสี่ไม่สนใจขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถเป็นที่พอใจของนักปฏิบัติผู้หวังรู้ธรรมผู้หวังรู้แจ้งถึงจริงในธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะผลสุดท้ายจิตที่เคยมืดดำมาก็เปิดเผยตัวออกมาถ้าเห็นเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นความอัศจรรย์อุบายสติปัญญาที่เคยมืดมิดปิดตาคิดอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวออกมาด้วยลวดลายแห่งความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์คือกิเลสที่แสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมนี่เป็นเมื่อสติปัญญาเข้าขั้นนี้แล้วกิเลสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาสั่งสมกำลังนั้นลดน้อยลงไปโดยลำดับจนสามารถพูดได้ว่ากิเลสไม่มีทางสั่งสมตัวได้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ก็ถูกทำลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุดค้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบทใดๆทั้งนั้นเป็นเครื่องกีดขวางความเพียรมีแต่ท่าแห่งความเพียรจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใดนี่ยิ่งเห็นชัดเจนจิตใจยิ่งเด่นเหนือกิเลสขึ้นมาเป็นลำดับๆเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ยอมแพ้กิเลสนี้ทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อเห็นประจักษ์ในกำลังของตัวว่าเป็นผู้สามารถแค่ไหนสติปัญญาที่ออกตะเวนค้นคว้าหากิเลสนั้นรอบตัวอยู่ตลอดเวลากิเลสตัวไหนจะออกสามารถออกมาเพ่นพ่านกล้าหาญต่อสติปัญญาประเภทนี้ไม่มีนอกจากจะเข้าหลบซ่อนก็ต้องขุดค้นลงด้วยสติปัญญาเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั้นคือขุดค้นไม่หยุดไม่ถอยเวลาไปเจอเขาแล้วก็พันกันเข้าเลยเรียกว่าตะลุมบอลเอาจนเห็นเหตุเห็นผลจนกระทั่งถึงปล่อยวางละได้ในกิเลสประเภทนั้นเมื่อหมดประเภทนี้แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรพ้นนี่สติปัญญาขั้นนี้จะไม่มียอมไม่มีถอยขุดค้นอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนค้นหาเหตุหาผลเสาะนั่นแสวงหานี้ขุดคุ้ยไปจนปรากฏขึ้นมาพอปรากฏตัวกิเลสขึ้นมาปั๊บจับเงื่อนนั้นตามมันเข้าไปค้นคว้างเข้าไปจนได้เหตุได้ผลแล้วปล่อยวางการแก้กิเลสต้องแก้ไปเป็นลำดับเช่นนี้ก่อนจนกระทั่งกิเลสมันรวมตัวที่เคยพูดเสมอว่าอวิชชาแท้นั้นรวมตัวธรรมชาตินั้นต้องผ่านขุดค้นทีเดียวเวลาถอนก็พรวดทีเดียวไม่มีเหลือเลยส่วนกิ่งก้านของมันนั้นต้องได้ตัดกิ่งนั้นก้านนี้เลื่อยไปสาขาไหนที่ออกมากน้อยเล็กโตขนาดไหนตัดด้วยปัญญาตัดด้วยปัญญาขาดลงไปผลสุดท้ายก็ยังเหลือหัวต่อถอดหัวต่อถอนหัวต่อนี่ถอนยากแต่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพรวดเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราเมื่อกองทุกข์ทั้งมวลมากน้อยเพียงไรซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทลายลงไปหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆยากลำบากทั้งหลายนั้นคุ้มค่าตายก็ตายไปเถอะตายด้วยความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างประจักษ์กับจิตทั้งตนเองนี่การบำเพ็ญเพียร
ต้องเป็นผู้ไม่ท้อถอยมีอะไรพิจารณากันภายในจิตใจมืดเราก็ทราบว่ามืดกิเลสก็จิตไม่เคยมืดคือความรู้จริงๆไม่ปิดตัวเองทุกขณะไหนก็ทราบว่าทุกสุขก็ทราบว่าสุขมืดก็ทราบว่ามืดเนี่ยสว่างก็ทราบสว่างหนักเบาแค่ไหนผู้รับรู้รับอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นตัวเองเลยผู้นี้คือผู้รับอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมดแม้จะถูกกิเลสลุมล้อมอยู่ขนาดไหนก็ตามความรู้อันนี้จะเด่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอสมกับชื่อว่าผู้รู้คือจิตนี่แหละจะเอาผู้นี้ล่ะให้พ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งพัวพันทั้งหลายมาเป็นอิสระภายในตัวเองเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี้จึงต้องได้พิจารณาแก้ไขกันยากง่ายลำบากเพียงไรก็ต้องทำเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะการถอดถอนพิษภัยออกจากจิตใจแล้วเราไม่มีทางก้าวเดินออกจากทุกข์ได้เลยเช่นเดียวกับการถอนหัวหนามถอดหนามถอนหนามออกจากเท้าของเราการถอดถอนหนามออกจากเท้าของเราเราจะถือว่าเจ็บปวดแล้วไม่กล้าจะถอดถอนนั่นแหละคือเท้าจะเสียหมดเพราะหนามฝังจมอยู่ที่นั่นเป็นตัวเหตุสำคัญที่จะทำให้เท้าเรากำเริบมากมายก่ายกองถึงกับเสียไปหมดเพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแล้วจะทุกข์ลำบากทุกข์ขนาดไหนต้องถอนจนได้ไม่ถอนหนามนั่นเป็นไปไม่ได้แล้วทุกข์ก็ต้องถอนนี่แหละการบำเพ็ญเพียรน้ำคือกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอยู่ถ้าไม่ถอนแล้วจะเป็นอย่างไรการถอนหัวหนามคือกิเลสด้วยความเพียรจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนต้องทำโดยทางเหตุผลตายก็ต้องยอมเพื่อได้หนามอันนี้ออกจากจิตใจจะไม่ต้องเสียดแทงกันไปนานถ้าพูดถึงว่ากิเลสมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่รอบตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งเอารอบตัวนี้ส่วนภายนอกเราก็ยกไว้เวลาพิจารณาเข้ามาแล้วมันมาอยู่รอบตัวนี้คือไล่เข้ามาหาตัวของเรามันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสสัมผัสสัมผัสพัตถุเป็นพัตฐานต่างๆนานามันเป็นกิเลสไปหมดเพราะจิตพาให้เป็นสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เป็นกิเลสแต่จิตไปติดสิ่งใดเราก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสเพราะจิตพาให้เป็นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้หายสงสัยถอนตัวเข้ามาสุดท้ายก็มามีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยมันมีที่ยึดมันก็ต้องถือตัวเป็นที่หนึ่งความรักความสงวนไม่ว่าอันใดจะเหนือความรักตัวสงวนตัวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้จึงไม่มีที่ก่อแล้วจึงต้องเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวของตัวมันต้องมาไล่ที่ตรงนี้ไล่ตรงนี้ไล่ยากหน่อยยากก็ไล่เพราะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันกับข้างนอกมันก็เป็นเสี้ยนเป็นหนามเหมือนกันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันต้องไล่ไล่ออกถอดออกด้วยการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นพื้นเพของจิตได้อย่างชัดเจนว่าสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์นะเมื่อพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเมื่อลงถึงขั้นสักแต่ว่าแล้วจะไปถือมันได้อย่างไรเพราะปัญญาหว่านล้อมไปหมดแล้วปัญญาชำระไปหมดชะล้างไปหมดมนทินคือกิเลสที่ไปติดพันอยู่กับสิ่งใดความสำคัญนั้นหมายจนไปเกี่ยวข้องไปติดพันอยู่นี่ที่ตรงไหนสติปัญญาชะล้างไปหมดแก้ปลดเครื่องไปหมดโดยลำดับสุดท้ายก็มาสักแต่ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่าอาการใดที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราที่ให้นามว่ารูปนี่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลยจะยิ่งไปได้ยังไงเมื่อจิตไม่ส่งเสริมให้มันยิ่งจิตเป็นผู้ส่งเสริมจิตเป็นผู้กดถ่วงตัวเองต่างหากเมื่อสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จริงของมันที่เรียกว่าสักแต่ว่านะเมื่อสักแต่ว่าแล้วจิตไม่เห็นสิ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาพอที่จะไปยึดไปถือแล้วจิตก็หายกังวลรูปก็สักแต่ว่าถึงยังเป็นอยู่ก็สักแต่ว่าเนี่ยตายไปแล้วก็มันก็สักแต่ว่าความเปลี่ยนสภาพของมันเท่านั้นเนี่ย
เวทนามันเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าสลายลงไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุกอาการทุกอาการเป็นลำดับไปผลสุดท้ายจิตที่เรามีความรักความสงวนอย่างยิ่งด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนานี่นั้นสักแต่ว่าจิตคือให้เป็นสภาพหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายอย่าถือจิตนั่นเข้ามาเป็นตนอย่าสำคัญจิตว่าเป็นตนอย่าถือจิตว่าเป็นตนจะพิจารณาไม่ได้เพราะความรักเพราะความสงวนกลัวว่าจิตจะเป็นอะไรต่ออะไรไปเสียเนี่ยก็มาสงวนตรงนี้จึงต้องพิจารณาตามเรื่องที่ท่านว่าจิตตานุปัสสนาพิจารณาลงไปให้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าจิตคิดก็เห็นแต่สักแต่ว่าคิดปรุงขึ้นมาดีชั่วสักแต่ว่าคิดว่าปรุงแล้วก็ดับไปนั้นมันสักแต่ว่าสักแต่ว่าจนกระทั่งถึงรากฐานของมันรากฐานของมันคืออะไรคือกิเลสชนิดละเอียดที่สุดอยู่ภายในนั้นแต่มันอยู่ในจิตเราไม่พิจารณาจิตเรามันไม่ได้เราจะสงวนจิตไว้แล้วพิจารณากิเลสประเภทนี้มันไม่ได้ก็เหมือนกับโจรมันเข้าอยู่ในอุโมงค์นี้เราจะเสียดายอุโมงค์ไม่ได้ต้องระเบิดหมดทั้งอุโมงค์นั่นน่ะให้มันแตกไปหมดระหว่างไหนนี่ก็เหมือนกันระเบิดเข้าไปหมดเลยตรงนี้อุโมงค์คือจิตนี่อ้าวถ้าจิตเป็นผู้จริงจริงทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความจริงจริงจิตจะไม่ชิบหายจะชิบหายตั้งแต่จริงที่เป็นสมมุติเท่านั้นธรรมชาติตัวจริงของวิมุตติแท้จะไม่แล้วอะไรจะเป็นวิมุตติก็ว่าจิตจะเป็นวิมุตติอ้าวถ้าจิตยังสามารถจะเป็นวิมุตติได้ทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิจารณาทุกอย่างแล้วก็ให้จิตก็คงจะยังเหลืออยู่อันใดที่ไม่ทนต่อการพิจารณาอันใดที่เป็นสิ่งที่จอมปลอมมันจะสลายตัวของมันไปพิจารณาลงไปที่จิตดีชั่วเกิดขึ้นก็แยบอยู่ภายในจิตเท่านั้นดับไปก็ไปอยู่ที่จิตแน่ขนุนไปพิจารณาลงไปเอาจิตเป็นสนามรบที่นี่เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเป็นสนามรบพิจารณาด้วยปัญญาผ่านเข้ามาจนกระทั่งถึงเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสนามรบพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงอ้าวที่นี่กิเลสมันไม่มีที่ซ่อนก็วิ่งตัวเข้าไปอยู่ในจุดเดียวคือจิตอ้าวจิตเป็นสนามรบอีกฟาดฟันลงด้วยปัญญาหั่นแหลกลงไปโดยลำดับดาโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นว่าจะสงวนอะไรไว้เลย อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาให้มันแหลกไปหมดให้มันเข้าใจไปหมดนั่นสุดท้ายกิเลสก็ทนตัวอยู่ไม่ได้กระจายออกไปหมดนั่นของปลอมต้องสลายตัวไปของจริงอันดั้งเดิมแท้ได้จิตก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาหาความสลายหาความที่หายไปไม่มีเลยนี่แหละคือความประเสริฐแท้เราชำระเพื่ออันนี้อันธรรมชาติแท้นี้ไม่ตายไม่ชิบหายถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนฟาดฟันลงไปด้วยสติปัญญาขนาดไหนก็ตามแต่สติปัญญาจะฟาดฟันจิตให้แหลกละเอียดจนชิบหายไปหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นั่นสุดท้ายก็จิตบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปัญญาก็ค่อยหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ของตนไปเองไปตามหลักธรรมชาติของสติปัญญานอกจากเราจะนำมาใช้ในการตามการตามเวลาในแง่ต่างๆหรือธุระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทำลายกิเลสขึ้นมาถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาดังที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถอดถอนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่ของตัวไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่เหนือสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ได้จากความบริสุทธิ์คือผู้รู้ล้วนๆนี้ผู้นี้แหละเป็นผู้พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนความหลุดพ้นหลุดที่ไหนมันติดข้องอยู่ที่ไหนเมื่อพ้นจากความติดข้องนั้นแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติเท่านั้นดูเหมือนรถมาสติเพียงเท่านี้เหมือนเข้ามาที่นี่ใช่ไหม